าลครั้งหนึ่งมีหน่วยงานพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินโดยมีเหล่าผู้พิทักษ์ที่มีทักษะพิเศษในแต่ละด้านเข้ามารับหน้าที่นี้และสิ้นสุดภารกิจไปคนแล้วคนเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมาถึงปี2022ได้มีเหล่าผู้พิทักษ์ที่เสร็จสิ้นภารกิจถึงเวลาที่พวกเขาเหล่านี้จะได้พักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขผู้เกษียณอายุราชการในปี2565นางสาววนิสาปัตตพิบูลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนายอนุรักษ์สมรักพนักงานบริการระดับบ.2นายโสพลยามตะเวทพนักงานบริการระดับบ.2นายธนิตใจสะอาดพนักงานบริการระดับบ.2นายประวิตรปานสมัยพนักงานบริการระดับบ.2นายสุชินสายสุวรรณพนักงานทั่วไปนางสาวจิรพรวีรวุฒิพนักงานขายระดับส.3และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนางสุรัตน์ชัยคงทองพนักงานขายระดับส.3ความประทับใจไม่มีวันลืมเพราะได้รับความรู้ประสบการณ์ชีวิต
และสิ่งดีๆมีคุณค่าต่อชีวิตมากมายเช่นได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาค่ำคืนนี้ก็มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นได้เป็นลูกน้องของผู้บริหารที่ดีที่สุดให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานหลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันชีวิตเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ต้องมีผู้ใหญ่เพื่อนๆน้องๆช่วยกันประคับประคองช่วยเหลือไม่มีสิ่งใดจะมอบให้เป็นการตอบแทนนอกจากคำว่าขอบพระคุณมากๆค่ะสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปครับผมอนุรักษ์สมรักนะครับก็จะเกษียณภายในปี65นี่ผมเข้างานตั้งแต่ปี32ตอนนี้ก็32 ปีนะฮะก็คือทำงานก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเคร่งเครียดอะไรนักหนาทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นแหละครับก็ฝากน้องๆฝากถึงน้องๆที่ทำงานกำลังทำงานแล้วก็มีอยู่ในช่วงนี้นะฮะไม่ต้องเครียดเครียดอะไรนะคือทำปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายก็พอละอย่าไปคิดไกลอะไรเยอะมากมายนักหนาก็คติประจำใจก็มีก็เท่านี้แหละครับหรือถ้าเกษียณไปแล้วก็ผมก็คงจะทำไร่ทำสวนของผมแค่นั้นเองฮะนอนจัดที่ได้ที่ยากที่ทำงานก็คงจะพอเลี้ยงตัวรอดก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากถึงน้องทุกคนรักทุกคนฮะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรพรวีรวุฒินะคะทำงานที่กรมธารักษ์ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายสินค้านะคะได้บรรจุรับราชการเมื่อวันที่1 มีนา 2547ค่ะความรู้สึกส่วนตัวที่อยู่กรมธารักษ์ได้รับราชการมาทำที่นี่ก็มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานทุกๆด้านนะคะหรือจะมีปัญหาอะไรเราก็ทำให้ชีวิตให้มีความสุขให้ได้และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะก็กรมธารักษ์เนี่ยไม่กรมธารักษ์ก็เป็นที่ที่เราทุกคนอยู่แล้วมีความสุขค่ะก็คืออาจจะทำกิจกรรมร้องเพลงหรือว่าผ่อนคลายในด้านกีฬาก็ได้ค่ะเล่นกีฬาแล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุขให้มากที่สุดอะค่ะในเรื่องการทำงานนะคะคติประจำใจของดิฉันทำให้ดีที่สุดทุกวันค่ะสวัสดีครับผมนายโสพลยานตะเวศตำแหน่งพนักงานบริการระดับ2เข้ารับราชการวันที่9 ธันวาคม พ.ศ. 2534ภูมิใจมากที่ได้มารับรายการถึงตำแหน่งไม่ใหญ่โตแต่ก็ภูมิใจเป็นอาชีพที่สุจริตที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจในตำแหน่งของเราที่สุดเลยอาชีพของผมความรับผิดชอบสูงบางครั้งก็มีคนพูดว่าตำแหน่งมันต่ำต้อยแต่ผมก็ภูมิใจสามารถที่ว่าเลี้ยงครอบครัวผมได้สามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีทั้ง2คนไอ้นี่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ภูมิใจมากภูมิใจครับที่ได้รับใช้เป็นข้าทาสของแผ่นดินด้วยพูดจากใจจริงครับไม่ได้ว่าเยินยอนะคือพูดจริงๆผู้บังคับบัญชาก็ทุกคนก็ดีเราเป็นผู้น้อยเราบางครั้งเราก็ทำผิดมั่งทำถูกมั่งจะให้ถูกใจก็ไม่ 100% ก็ไม่ได้บางครั้งก็ถ้าผมทำผิดล่วงเกินสิ่งใดจากผู้บังคับบัญชาก็น้องๆทั้งหลายก็อย่าได้ถือโทษกันนึกว่าลิ้นกับฟันกันกระทบกันหนักนิดก็ไปซึ่งกันและกันเจอที่ไหนก็เหมือนพี่เหมือนน้องเอาสิ่งดีๆเอาสิ่งดีๆดีกว่าเนาะเอาความดีสู้กันเอาความจริงใจใส่กันทุกคนนะผมรักเคารพทุกคนนะให้เกียรติทุกคนนะผู้บังคับบัญชาแล้วเคารพน้องๆแล้วก็ให้เกียรติเขาให้เขานับถือเรามั่งไม่นับถือเรามั่งก็ตามธรรมดาเล่นกันมั่งสุดท้ายก็ฝากพวกพี่ๆผ
ผู้บังคับบัญชาก็ดูแลน้องๆมั่งหนักนิดเบาหน่อยก็จะเอาหนักให้อย่าได้เหมือนอะไรอ่ะเหมือนว่าไม่ใช่ญาติกันเงี้ยเนาะอย่าแก้แค้นอย่าอะไรกันเลยไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมงานกันมาที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันให้มาขอให้คุณพระคุ้มครองครอบครัวของท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนอย่าทุกข์อย่าโศกอย่าจนโรคภัยไข้เจ็บขออย่าได้ให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปเทอมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นไงใช่ได้ไหมสวัสดีครับผมชื่อนายสุชินสายสวนตำแหน่งปัจจุบันพนักงานทั่วไปมาทำงานที่นี่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2553ในชื่อสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินคติประจำใจก็คือการทำงานและการดูแลปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดความประทับใจที่นี่ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้บริหารผอ.ทุกส่วนมีความน่ารักและเป็นกันเองข้อคิดหรือข้อเสนอแนะเนี่ยไม่น่าจะมีใช่ไหมสำหรับการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลทางจิตใจเนี่ยก็คือชอบออกเป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนชอบร้องเพลงเวลาว่างๆมันก็จะผ่อนคลายในสิ่งที่เราบางวันเราจะเครียดจากการทำงานหรือไม่ว่าสิ่งใดเนี่ยผมจะเป็นคนชอบที่ร้องเพลงก็อยากจะฝากถึงพี่น้องสท.ทุกท่านจงตั้งใจทำงานในการปฏิบัติงานหรือการทำงานก็มีความตั้งใจทำงานที่ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพที่ดีก็คือหลังจากเกษียณนี้มีความตั้งใจว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อทำไร่ทำนาปลูกทำสวนอะไรพวกนี้ครับเพื่อใช้ชีวิตแบบชอบชีวิตต่างจังหวัดนะครับมันมีความสุขรู้สึกว่าอากาศมันดีก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณผู้บริหารขอทุกท่านทุกส่วนน้องๆทุกคนที่มีความรักที่ดีต่อผมขอบคุณมากครับขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงผมขอชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจเมื่อถึงเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง